งานคอนเสิร์ตของเราครั้งนี้นี่ก็อยากจะให้เป็นเกร็ดความรู้อะไรไปด้วยว่าบางคนฟังเพลงคลาสสิกเนี่ยทำยังไงให้ไม่หลับบางคนกลัวว่ามาฟังพวกคอนเสิร์ตคลาสสิกแล้วเนี่ยมันยาวมันหลับตกมือตอนไหนอะไรยังไงใช่ไหมครับเดี๋ยวครั้งนี้เรามาทำความรู้จักกับซิมโฟนีกันหน่อยนะครับซิมโฟนีแล้วจริงๆแล้วเป็นกระบวนเพลงนะครับปกติแล้วจะมีอยู่4มูฟเมนต์ด้วยกันถ้าท่านก็มีว่ามูฟเมนต์แรกเนี่ยจะเป็นมูฟเมนต์ที่ค่อนข้างเร็วนะครับแล้วมูฟเมนต์2จะช้าลงกว่ามูฟเมนต์แรกหน่อยนึงมูฟเมนต์3ก็จะเป็นพวกยูนิตฟิโอเป็นจังหวะมันส่วนมากแล้วก็จะเป็น3ไทม์นะครับ1 2 3 1 2 3แล้วก็มูฟเมนต์สุดท้ายมันก็จะเร็วขึ้นหน่อยนึงให้มันเข้าใจมันจะได้จบได้เหมือนแน่นๆหน่อยนะครับนะเรามาดูมูฟเมนต์แรกกันก่อนนะครับมูฟเมนต์แรกของโมซาร์ทซิมโฟนีหมายเลข40นี้เป็นอยู่ในคีย์บันไดเสียง G minor นะครับมาฟังคอนเสิร์ตพวกนี้มันคล้ายๆกับคนที่ยังฟังซิมโฟนีไม่เป็นไม่รู้ว่าจะสมควรอยากจะฟังอะไรมันคล้ายๆกับไปกินอาหารดินเนอร์อะไรอย่างเงี้ยฮะซิมโฟนีดินเนอร์เราก็รู้ว่าโอเคนั่งไปเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวมีขนมปังมาให้กินเดี๋ยวมีแอปเปิลไทเซอร์มาเดี๋ยวมีเมนคอร์สบางที่เป็นไทยหรูๆหน่อยก็มีเชอร์เบทมาให้หน่อยนึงแล้วก็มีขนมขนมเสร็จมีชีสมีอะไรใช่ไหมครับอันนี้เราลองมาดูว่าซิมโฟนีหมายเลข40มูฟเมนต์แรกนี้มีอะไรบ้างที่เราควรจะได้ฟังมีองค์ประกอบอยู่สำคัญ สำคัญที่สุดเลยอยู่3องค์ประกอบก็คือมีใครช่วยผมได้บ้างไหมมีเริ่มก่อนก็ได้1มีทำนองใช่ไหมครับดนตรีมีทำนองแล้วมีอะไรอีกจังหวะถูกต้องอันที่3ที่สำคัญอันนี้อาจจะญาติมีใครอยากจะเดาไหมมีจังหวะมีทำนองอะไรนะครับมีการประสานเสียงใช่ไหมครับมีการประสานเสียงเรามาฟังทำนองดูก่อนนะขอโอเพนนิ่งนี่คือทำนองนะครับคุ้นไหมเพลงนี้ผมชอบเรียกว่าเป็นริงโทนซิมโฟนีหลายคนเหมือนกันที่เอามาใช้เป็นริงโทนกันตอนที่ผมเรียนมัธยมอยู่บอกไปดูโอเคนี่เราได้ทำนองแล้วนะลองประสานเสียงกับจังหวะบ้างขอแค่เดียวล่ากับเซโลนี่คือเท้าสูงดนตรีนะครับเวลาได้ยินอย่างนี้แล้วมันจะรู้สึกว่ามันแบบรุ่มร้อนยังไงชอบกลมันไม่ค่อยสบายใจอะไรเท่าไหร่เพลงนี้จริงๆแล้วยังใหม่นะคีย์ไมเนอร์คีย์เป็นคีย์ที่ค่อนข้างซ้ำมีเมเจอร์กับไมเนอร์เมเจอร์เมื่อกี้นี้ก็คือบลูดานูคาปีดีดาหน่อยไมเนอร์ก็จะแบบเครียดเศร้าๆนิดนึงนะครับซิมโฟนีมูฟเมนต์แรกเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่ามีอะไรที่เราควรจะฟังบ้างนะครับโอเพนนิ่งแล้วเขาเรียกว่าเอ็กซ์พีซิชันหมายความว่าจะมีอยู่2ท่อนมีเมโลดี้ที่1เหมือนกัน2ท่อนเมื่อกี้เราฟังเมโลดี้แรกแล้วลองเริ่มตั้งแต่ทุกคนพร้อมกันนะนักประพันธ์ตอนนี้เริ่มสนุกแล้ว
จะไปเริ่มเอาเมโลดี้พวกนี้มาดีเวลลอปให้มันน่าสนใจมากขึ้นนะครับมันจะยุ่งเหยิงไปหมดเลยไหนลองยุ่งเหยิงให้ฟังหน่อยสิตั้งแต่แล้วก็แบบเรียกว่าดีเวลลอปนะครับจะเห็นว่ามีทำนองเดิมที่กลับมาแต่ว่ามันจะเปลี่ยนคีย์เป็นอะไรเลยและถ้าจะมาหมดเวลาเรามาดูแต่แล้วก็ว่าแต่ว่าถ้ามาดูคอนเสิร์ตต้องซื้อตั๋วก่อนนะครับ